อ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนในหัวข้อโจทย์ปัญหาการบวกการลบครั้งที่3นะคะครั้งที่3แล้วนะคะเพราะครั้งแรกเราผ่านไปแล้วครั้งที่2เราก็ผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเริ่มที่ครั้งที่3แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูโจทย์ปัญหาของคุณครูนะคะตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรบ้างที่อยู่ที่บ้านมองชัดไหมลูกนะคะโอเคถ้านั้นเราจะเริ่มเรียนเลยนะคะลูกมาดูโจทย์ข้อแรกของคุณครูเลยนะคะโจทย์ปัญหาการบวกการลบ3ของเราครูบอกว่าดาวมีเงินเหรียญ240เหรียญคุณแม่มีมากกว่าดาว132เหรียญคุณแม่มีเงินเหรียญกี่เหรียญน้องดูนะคะสิ่งที่ครูบอกมาเนี่ยตรงนี้ดาวมีเงินเหรียญ240เหรียญคือสิ่งที่โจทย์บอกคุณแม่มีมากกว่าดาวอีก132เหรียญก็คือโจทย์บอกแต่สิ่งที่โจทย์ถามก็คือคุณแม่มีเงินเหรียญกี่เหรียญทีนี้แหละเรามาดูว่าเราแยกประโยคเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าคุณแม่มีเงินเหรียญกี่เหรียญเหมือนของเก่าเลยแต่เราเป็นการทบทวนไปก่อนนะลูกนะแล้วมาดูประโยคสิ่งที่โจทย์บอกประโยคแต่ละประโยคที่โจทย์บอกก็คือดาวมีเงินเหรียญ240เหรียญคุณแม่มีมากกว่าดาว132เหรียญแล้วทำให้เราได้ว่าสิ่งที่โจทย์บอกเราวิเคราะห์ออกมาหมดแล้วตอนนี้เราก็ไปที่ประโยคสัญลักษณ์เมื่อเราได้สิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามมาแล้วเราต้องรู้ว่าประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เราจะใช้เครื่องหมายอะไรทางคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นประโยคนี้คุณแม่มีมากกว่าต้องเอามาบวกกับของน้องของดาวดาวมีอยู่แค่นี้140บวกด้วยของที่มากกว่าคุณแม่ก็คือ132เท่ากับเท่าไหร่นี่คือประโยคสัญลักษณ์ของเราแล้วเราต้องหาค่าทีนี้การหาค่าเราก็หาเหมือนเดิมเราอาจจะมาตั้งพจน์ตรงนี้ตัวนี้เราครูขออนุญาตใช้ตัวนี้ในการพิมพ์ตั้งพจน์นะลูกนะ240นะ240แล้วเราจะมาลบกับ132ตอนนี้เราได้ตัวเลขตัวตั้งมาแล้วตัวตั้งมาแล้วตัวนี้เราบอกว่าเอามาบวกกันแป๊บหนึ่งนะครูขอใช้ดินสอนิดนึงคลิกดินสอนิดนึงตอนนี้นะคะเราจะเอามาบวกกันเราใส่เครื่องหมายบวกที่เส้นใต้นิดนึงอ้าว0บวกกับ2ได้2 4บวกกับ3ได้72บวกกับ1ได้3อันนี้คือเราหาคำตอบเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นแม่จะมีเงินเหรียญทั้งหมด372เหรียญน้องดูต่อนะคะเห็นไหมคะตอนนี้เราบวกเสร็จแล้วเราได้เท่านี้หลังจากที่ต้องตอบเวลาตอบเราอย่าลืมนะคะครูเน้นย้ำประจำว่าน้องจะต้องลอกประโยคคำถามมาด้วยแล้วตัดคำว่ากี่ออกแล้วใส่ตัวเลขที่เราหามาแล้วเวลาเราตอบเราจะต้องตอบเป็นตัวเลขไทยโอเคนะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาตอบเราก็ต้องตอบว่าคุณแม่มีเงินเหรียญ372เหรียญเห็นไหมคะแค่นี้เราเสร็จ1ข้อทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อต่อไปข้อต่อไปนี้ครูจะให้น้องๆช่วยกันหาคำตอบให้ครูนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหาคนที่จะมาตอบคำถามครูด้วยมีหลายคนเล่นอยู่นะคะแล้วก็หลายคนไม่เปิดกล้องครูไม่รู้ว่าน้องจะเรียนหรือเปล่านะคะคนที่ไม่เปิดกล้องแต่คนที่เปิดกล้องนี้ขอชมเชยนะคะลูกเพราะตอนนี้เทอมนี้เราก็คงจะต้องอยู่ยาวๆกันแบบนี้ไปก่อนแล้วรอฟังต่อว่าท้ายสิ้นเดือนเนี้ยเราจะได้เปิดเทอมกันไหมนะเปิดเทอมเราเจอกันที่โรงเรียนครูก็จะได้จำจี้จำชัยเฉพาะคนแต่ถ้าดูอยู่ตอนเนี้ยครูก็ต้องมีผู้ปกครองช่วยหลายบ้านผู้ปกครองนั่งเฝ้าเลยน่ารักมากเลยคุณแม่เป็นคุณครูผู้ช่วยแม่เลยมีทั้งแม่มีทั้งพ่อมีปู่ย่าตายายหรือพี่เป็นครูผู้ช่วยครูหมดเลยค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่ร่วมมือร่วมใจกันเอาใจใส่นักเรียนของคุณครูนะคะลูกค่ะทีนี้มาดูข้อที่2นะคะร้านค้ามีขนมเค้ก150กล่องมีขนมปัง120กล่องร้านค้ามีขนมปังน้อยกว่าขนมเค้กกี่กล่องอ้าวใครจะช่วยครูทำข้อนี้เอ่ยวิเคราะห์โจทย์ก่อนตอบคำถามก่อนเลยว่าโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรประโยคสัญลักษณ์เรายังไงแล้วมาหาคำตอบกันอ้าวใครจะช่วยครูตอบคะน้องตะวันตะวันยกมือค้างไว้แล้วตั้งแต่รอบแรกเลยครูสไลด์ผ่านไปเพราะตะวันตอบกับครูทุกรอบเลยที่ครูเข้าสอนนะคะเดี๋ยวใครตอบเยอะๆครูจำชื่อได้ครูจำตัวได้แล้วเดี๋ยวจะมีคะแนนพิเศษสำหรับการเรียนในช่วงออนไลน์ให้นะคะอ้าวตะวันคะสิ่งที่โจทย์ถามอะไรเอ่ยข้อนี้ร้านค้ามีขนมปังน้อยกว่าขนมเค้กกี่กล่องครับเก่งมากเลยร้านค้ามีขนมปังน้อยกว่าขนมเค้กอีกกล่องค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะลูกร้านค้ามีขนมเค้ก150กล่องมีขนมปัง120กล่องครับสิ่งที่บอกก็คือร้านค้ามีขนมเค้ก150กล่องมีขนมปัง120กล่องนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกต่อไปประโยคสัญลักษณ์ต่อไปเขียนว่ายังไงลูกใช้เครื่องหมายอะไรทางคณิตศาสตร์150ลบ120ครับโอเคใช้เครื่องหมายลบ150ลบ130เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตะวันคิดว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะลูกครูคะ120มั้ยคะ120โอ๊ยตายแล้วครูขอโทษค่ะขอบคุณมากนะคะที่ทักมานะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้สไลด์ครูผิดนะคะเดี๋ยวครูแก้ให้ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคุณครูผู้ช่วยค่ะ150ลบด้วย120เท่ากับตะวันเท่ากับเท่าไหร่คะลูกเท่ากับ30ครับเท่ากับ30นะคะตัวเลขของครูไม่ไปแล้วเท่ากับ30โอเคแป๊บหนึ่งนะคะเท่ากับ30นี่ค่ะเท่ากับ30มาแล้วโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ของคุณครูผิดอยู่นะคะลูกครูขอโทษด้วยตรงนี้ผิดนะคะของน้องตะวันถูกนะคะลูกเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ผิดของคุณครูที่ตรงเป็นคำตอบก็ต้องผิดด้วยเพราะฉะนั้นครูขอขึ้นสไลด์ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวครูแก้ให้นะคะลูกนะที่ตอบนะคะเป็นประโยคต่อไปก็คือร้านค้ามีขนมปังน้อยกว่าขนมเค้กตรงนี้ครูตอบเป็น20อยู่เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือต้องเป็น30ครูขอโทษด้วยนะคะอีกครั้งนึงต้องตอบ30นะคะโอเคตัวนี้ตอบสุดท้ายตะวันตอบว่าร้านค้า
ป็นยังไงคะลูกร้านค้ามีขนมปังน้อยกว่าขนมเค้ก30กล่องครับร้านค้ามีขนมปังน้อยกว่าขนมเค้ก30กล่องนะคะโอเคค่ะตะวันเก่งมากเลยลูกขอบคุณมากนะคะและก็ขอบคุณคุณครูผู้ช่วยข้างๆตะวันด้วยนะคะที่ทักทายท้วงติงคุณครูมานะคะโอเคนะคะลูกขอบคุณมากอ่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อต่อไปของเราจะเป็นว่ายังไงเอ่ยอ้าวสักครู่นะลูกนะแป๊บนึงนะคะโอเคตัวอย่างที่สามบอกว่าคุณพ่อปลูกเงาะ450ต้นปลูกเงาะน้อยกว่าทุเรียน174ต้นพ่อปลูกทุเรียนกี่ต้นกี่ต้นเพราะฉะนั้นน้องดูนะคะลูกพ่อปลูกเงาะ450ต้นพ่อปลูกเงาะน้อยกว่าทุเรียน174ต้นพ่อปลูกทุเรียนกี่ต้นอ้าวใครจะวิเคราะห์โจทย์ให้ครูคะมีไหมเอ่ยโอเคใครที่ร่วมเรียนกับครูครูเรียกชื่อบ่อยๆนี่ครูจำได้นะคะเอาน้องนนท์วรนนท์ลูกครับวรนนท์ครับโจทย์ของบอกว่าพ่อปลูกเงาะ450ต้นปลูกเงาะน้อยกว่าทุเรียน174ต้นพ่อปลูกทุเรียนกี่ต้นวิเคราะห์โจทย์ให้ครูหน่อยค่ะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรพ่อปลูกทุเรียนกี่ต้นครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อปลูกทุเรียนกี่ต้นแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะลูกพ่อปลูกเงาะ450ต้นปลูกเงาะน้อยกว่าทุเรียน174ต้นครับพ่อปลูกเงาะ450ต้นปลูกเงาะน้อยกว่าทุเรียน174ต้นนี่เราได้มาแล้วทีนี้น้องนนท์ช่วยบอกประโยคสัญลักษณ์หน่อยค่ะลูก450ลบ174ครับน้อยกว่าน้องคิดง่ายๆเมื่อกี้ครูก็คลิกไปแล้วเมื่อกี้สิพ่อปลูกเงาะนั้น450ต้นแต่เงาะน้อยกว่าทุเรียนแปลว่าทุเรียนเป็นยังไงกับเงาะคะลูกบวกครับเงาะต้องมากกว่าทุน้อยกว่าทุเรียนถูกไหมโจทย์บอกว่าเงาะน้อยกว่าทุเรียนแต่ถ้าเราพิจารณากลับกันทุเรียนจะต้องมากกว่าเงาะเพราะฉะนั้นถ้าทุเรียนต้องมากกว่าเงาะ2ตัวนี้เราต้องเอามาบวกกันอ้าวเพราะฉะนั้นประโยคจะได้ว่ายังไงคะลูก450บวก174ครับ450บวก174เท่ากับสองสี่เหลี่ยมเมื่อได้อย่างนี้แล้วน้องลองบวกให้ครูหน่อยได้ไหมคะ ตอนนี้ครูใส่เครื่องหมายใส่ตัวเลขให้แล้วแล้วเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องหมายบวกบวกกันน้องบวกเลยค่ะลูก90หลักหน่วยก่อนลูกได้4ครับได้4ค่ะหลักหน่วยได้4ต่อไปหลัก10ค่ะ
12ครับได้12แล้วเราทำยังไงคะทดครับตั้งอะไรเอ่ยตั้งทดครับ2ทด1ต่อไปหลักร้อยเป็นหกครับได้เป็น6ค่ะ4บวกกับ1เป็น5กับที่ทดมา1ก็เป็น6เราหาคำตอบเสร็จแล้วเราขีดเส้นใต้2เส้นเพราะฉะนั้นประโยคของเราเราก็จะได้ว่า1 400บวกด้วย174มีค่าเท่ากับ600เท่ากับเท่าไหร่คะลูก624ค่ะ624ค่ะเพราะฉะนั้นน้องมาตอบเป็นตอบตอบเป็นตัวหนังสือให้ครูก่อนลูกต้องตอบทั้งหมดว่าพ่อปลูกทุเรียน624ต้นครับโอเคมากค่ะพ่อปลูกทุเรียน624ต้นค่ะเห็นไหมคะข้อนี้เสร็จอีกแล้ว1ข้อเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องดูนะคะลูกว่าเราทำแบบนี้แล้วทุกคนต้องช่วยกันคิดกับคุณครูนะคะเพราะถ้าหนูไม่คิดข้อต่อไปหนูก็จะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นดูต่ออีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ครูบอกว่าห้องสมุดมีหนังสือคณิตศาสตร์752เล่มมีหนังสือวิทยาศาสตร์489เล่มห้องสมุดมีหนังสือวิทยาศาสตร์น้อยกว่าหนังสือคณิตศาสตร์กี่เล่มเอาใครจะช่วยตอบครูยกมือเลยคนที่ครูถามแล้วครูตอบเนี่ยครูเช็คชื่อทุกวันนะลูกนะคนอื่นครูก็เช็คนะคะไม่ใช่ว่าไม่เช็คแต่คนที่ตอบบ่อยเนี่ยเหมือนหลายคนที่ปิดกล้องนี้ครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าครั้งต่อไปนี่ครูเช็คชื่อคนที่ปิดกล้องดีกว่านะปิดกล้องเนี้ยครูไม่รู้ว่าเรียนหรือไม่เรียนเราเช็คทำไมเราเช็คเพื่อที่จะไปดูว่าน้องปิดกล้องเยอะขนาดไหนแล้วเราค่อยมาดูว่าช่วงเรียนออนไลน์นี่หนูปิดกล้องเนี่ยหนูครูไม่รู้ว่าหนูเรียนหรือไม่เรียนนะคะลูกไม่ใช่ว่าจะจับผิดหนูนะคะลูกแต่ถ้าหนูเปิดกล้องนี้ครูจะได้ถามบ้างครูจะได้ดูว่าน้องกำลังเล่นอยู่หรือว่ากำลังตั้งใจเรียนทุกคนสามารถทำคณิตศาสตร์ได้นะลูกนะแค่หนูดูนิดนึงเพราะหลายคนเนี่ยครูเวียนวนกล้องกลับไปดูเนี่ยบางคนมีแต่โต๊ะหนังสือไม่มีนักเรียนนะคะหรือว่าหันกล้องขึ้นเพดานก็ไม่แน่ใจนะลูกนะอ้าวใครจะตอบข้อนี้ยกมือเลยค่ะครูกลับมาหน้าเดิมหน้าแรกของหน้าแรกของจอคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นใครจะตอบยกมือค้างไว้โอเคมีคนเดิมมีตะวันยกมือค้างอยู่น้องจิตเด็กๆใครจะตอบครูบ้างเอ่ยไม่มีใครยกมือตอบครูเลยอ่ะถ้าไม่มีใครตอบครูบอกเองก็ได้ข้อนี้แล้วเดี๋ยวดูแบบฝึกหัดครูจะให้ทำแล้วเดี๋ยวให้ยกขึ้นมาโชว์ให้ดูว่าหนูทำได้ไหมนะลูกนะข้อนี้เลยเราบอกว่าห้องสมุดเนี้ยมีหนังสืออยู่ตามที่ครูบอกมาแต่สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามห้องสมุดมีหนังสือวิทยาศาสตร์น้อยกว่าหนังสือคณิตศาสตร์กี่เล่ม
เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์บอกก็คือถือคณิตศาสตร์มีอยู่752เล่มหนังสือคณิตศาสตร์มีอยู่แค่489เล่มประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คำว่าน้อยกว่าซึ่งเปรียบเทียบประโยคแรกคือหนังสือคณิตศาสตร์ซึ่งมีตัวเลขที่มีค่ามากกว่าเราต้องเอามาลบเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้752ลบด้วย489เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมทีนี้การหาคำตอบเราก็ลบเลขกันได้ตามปกติเลยนะคะลูกลบกันตามค่าประจำหลักเลยโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยไปสู่หลักสิบแล้วก็ไปสู่หลักร้อยหลักไหนที่เราไม่สามารถลบกันได้เราต้องกระจายนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเปิดแบบฝึกหัดนะคะลูกดูในชีทครูดูในหน้าจอครูก่อนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้752ลบด้วย489เท่ากับ263ทำให้เราตอบได้เลยว่าห้องสมุดมีหนังสือวิทยาศาสตร์น้อยกว่าหนังสือคณิตศาสตร์263เล่มเห็นไหมคะแค่นี้เราวิเคราะห์โจทย์ให้เป็นแล้วเราจะทำได้อ่ะทีนี้ทุกคนเปิดหนังสือแบบงานเลยหน้า84ถึง86อ่ะเปิดเลยเปิดหน้า84เลยหน้า84ของเราก็จะเจอ 2.18 โจทย์ปัญหาการบวกครั้งที่3และหน้า85ก็คือข้อที่2ของเรื่องของการโจทย์ปัญหาการบวกการลบครั้งที่3และหน้า86ก็คือข้อที่3 3หน้านี้น้องจะต้องบอกประโยคสัญลักษณ์และก็หาคำตอบมาให้แล้วส่วนตัวอื่นๆในหนังสือมีให้น้องหมดแล้วอ่ะมาดูในหน้าแรกกันเลยหน้า84เขาบอกว่าพี่ออมเงินได้542บาทนะคะพี่ออมเงินได้542บาทน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่211บาทน้องออมเงินได้กี่บาทประโยคคำถามก็เขียนมาให้เลยก็คือน้องออมเงินได้กี่บาทประโยคที่โจทย์บอกก็คือพี่ออมเงินได้542บาทน้องออมเงินได้น้อยกว่าพี่211บาทคิดว่าข้อนี้เราทำยังไงคะประโยคสัญลักษณ์อ้าวใครบอกครูได้บ้างอ้าวอาทิตย์ลูกเปิดไมค์เลยข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าเท่าไหร่คะลูกทำไมครูไม่ได้ยินเสียงหนูอะเดี๋ยวนะครูปิดไมค์หนูใหม่แล้วหนูเปิดไมค์นะคะเปิดไมค์เลยลูกตอบค่ะทิพย์ลบครับถูกไหม542ลบกับ211จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ช่วยครูคิดหน่อยแล้วได้เท่าไหร่เอ่ยเอาอาทิตย์ลบได้เท่าไหร่ลูกสามร้อยสามสิบเอ็ดถูกไหมคะถูกครับเพราะว่าครูไม่ได้ยินเสียงอาทิตย์นะคะลูกคนอื่นได้ยินเสียงไหมคะแต่ครูเปิดไมค์ให้อาทิตย์แล้วอาทิตย์ตอบครูอ่านปากอาทิตย์เอานะคะลูกเพราะครูไม่ได้ยินเสียงอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นทำให้เรารู้ว่าน้องออมเงินได้331บาทโอเคยังไงครูก็อ่านเสียงอาทิตย์อ่านเป็นอ่านปากอาทิตย์นะคะไม่ใช่อ่านเสียงขอบคุณมากนะคะอาทิตย์ลูกที่ให้ความร่วมมืออ่ะทีนี้ข้อที่2ใครจะตอบครูบ้างเอ่ยอ้าวน้องตะวันครับสวนสัตว์แห่งหนึ่งส
โทษทีสวนแห่งหนึ่งปลูกทุเรียน142ต้นปลูกทุเรียนน้อยกว่ามังคุด122ต้นสวนนี้ปลูกมังคุดกี่ต้นอ้าวประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงคะ142บวก122ครับสวนนี้ปลูกทุเรียนน้อยกว่ามังคุดแต่เวลาเขาถามเขาถามหามังคุดเพราะฉะนั้นมังคุดต้องปลูกมากกว่าทุเรียนทำให้โจทย์ข้อนี้มีเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์คือเครื่องหมายบวก142บวกด้วย122เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแล้วได้คำตอบเท่าไหร่คะตะวัน264ครับ264ครับเพราะฉะนั้นเราต้องตอบสวนนี้ปลูกมังคุดเท่าไหร่คะลูก264ต้นครับ264ต้นครับขอบคุณมากค่ะตะวันอ้าวเห็นไหมคะในหน้า84ใครเสร็จพร้อมครูบ้างหรือใครเสร็จก่อนแล้วก็ทำมาล่วงหน้ามีไหมลูกโอเคไม่เป็นปัญหานะคะเอาต่อในหน้า85 85ข้อแรกเลยเราบอกว่าสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีนกยูง345ตัวมีแกะน้อยกว่านกยูง203ตัวสวนสัตว์แห่งนี้มีแกะกี่ตัวอ้าวใครจะช่วยทำประโยคสัญลักษณ์ให้ครูข้อนี้มีไหมคะอ้าวน้องโซฟาขาประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ว่ายังไงคะประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้ว่า345ลบ203ค่ะ345ลบ203เพราะเขาบอกว่ามีนกยูงอยู่เท่านี้แต่มีแก่น้อยกว่านกยูงเราต้องเอามาลบเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้345ลบด้วย203เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่ะโซฟาหาคำตอบให้ครูด้วยยัง142ค่ะ345ลบด้วย203มีค่าเท่ากับ142ถูกต้องค่ะลูกอ้าวทำให้เราตอบว่าสวนสัตว์แห่งนี้มีแกะมีแกะเท่าไหร่คะ